และนี่ก็คือห้องเสื้อผ้าของบุ๋มค่ะบุ๋มเป็นคนแต่งตัวไม่รัดผุงไม่รัดผุงภารกิจในวันนี้ก็คือแต่งตัวให้พี่ก้องโอ้โหต้องคุยไม่ได้คุยไซส์คุณบุ๋มมันคือไซส์ F แล้วพี่เดี๋ยวมัน XXL พี่จะมีใครยังว้าว้าเอาวิกได้ดีกว่าเบ๊กเราก็ดูสวยเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยแต่ทุกวันนี้ไหมเสื้อก็ดีดยากโอ้ยบุ๊กมาดีดเสื้อสิและนี่ก็คือห้องเสื้อผ้าของบุ๋มค่ะอาจจะเรียนดูแบบไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่แต่ว่าที่นี่ก็มีพร้อมสำหรับทุกท่านนะคะทุกท่านทั้งนั้นก็คือบุ๋มกับแม่ส่วนใหญ่ทั้งหมดนี้คือของบุ๋มและน้ำพักน้ำแรงเงินของบุ๋มทั้งนั้นค่ะส่วนใหญ่แม่เขาชอบแบบเยลี่อ่ะเขาจะชอบมาแบบเอามายืมใส่เวลาฉันใส่เสร็จฉันจะขายใช่ไหมก็จะไม่ให้ฉันขายเพราะเขาจะใส่แต่เขาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้ขายสุดท้ายก็จะกองราคาแต่ตัวถูกมากนะอย่างสมมติว่าเสื้อกล้ามอย่างเงี้ย90 บาทงานแบบเกาหลีมากแต่ว่าก็ราคาแบบ400-500ก็จะถูกเสื้อผ้าเนี่ยเน้นถูกไม่ได้เน้นแพงเพราะว่าเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสมมติว่าฉันจะใส่ชุดนี้ไปงานก็จะใส่เพียง1 ครั้งและขายเลยก็คือไม่ใส่ซ้ำแต่ว่าก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ราคาไม่แพงมากเนาะออกงานก็คือชุดในห้องนี้เลยไม่ค่อยไปเช่าไม่ค่อยไปยืมไม่ค่อยไปอะไรเท่าไหร่นอกจากเป็นงานที่แบบใหญ่ๆจริงๆหรือจำเป็นจริงๆก็คือค่อยไปยืมไปเช่าเนี่ยก็จะเป็นแบบชุดแบบไปงานได้แล้วเห็นป้าออกอะไรกงรายการเนาะเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่แต่ซื้อทีก็เป็นลังเหมือนกันนะเป็นลังอ่ะเพราะว่าซื้อแบบออนไลน์อะไรอย่างงี้ก็มีบุ๋มเป็นคนแต่งตัวสไตล์ไม่รัดผุงอะไรก็ได้เท่ก็ได้ชิลก็ได้เปรี้ยวนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่คนก็ค่อยชอบให้แต่งเนาะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นนางร้ายเนาะสมมติว่าเราใส่ M อย่างเงี้ยจะชอบใส่ซะว่าใส่ L เพราะว่าอึดอัดเน้นสบายและสวยงามถ้าสมมติว่าในห้องนี้ให้แต่งตัวให้ใครสักคนนึงคนนั้นจะต้องเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวบุ๋มมากอุ๊ยเสียงเนี่ยและคนเฮ้ยยังคิวยังอะไรนะถึงคิวพี่หรือยังคิวพี่หรือยังขอบอกตัวคนสนิทของผมนั่นคือจุ๊บลีบุ๋มไลมาดามจุ๊บมาค่ะใครใครใครออกมาก่อนและนี่คือแฝดนรกของผมนะคะแฝดนรกเป็นแฝดที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าอันเนี้ยหน้าหนูครบแต่หน้าเนี้ยไม่มีปากปากไม่มีแต่ตาเหล่เสื้อเนี้ยมันเป็นเสื้อที่หนูทำก็คือพี่พีทเขาแบบอยากหาอาชีพไงก็คือทำเสื้อมาแล้วไม่ได้ดูเลยทำที 2,000 ตัวนึกออกป่ะใครจะขายหมดก็เลยอันนี้มีจำหน่ายนะคะพี่จุ๋มจำหน่ายที่ไหนเพจหนูชื่ออะไรแก้มบุ๋มแก้มบุ๋มแฟคทอรี่ไม่ใช่คือถูกโกดแฟคทอรีนะคะแก้มบุ๋มแฟคทอรี่เนาะภารกิจในวันนี้ก็คือแต่งตัวให้พี่จุ๋มโอ้ตอนคุยไม่ได้คุยเอางี้แล้วสลับกันหนูแต่งตัวให้พี่จุ๋มพี่จุ๋มแต่งตัวให้หนูโอ้ไม่ได้สวยได้ไหมแต่ว่าเอาแบบตลกพี่ได้ไหมเราอยากตลกเหรอไซส์คุณบุ๋มมันคือไซส์เอสนะออกว่าแล้วพี่เดี๋ยวมันเอสพี่จะมีใครยังไงเขาชอบดูซีรีส์เกาหลีให้เขาเป็นนางเอกเกาหลีดีกว่าใส่กางเกงอะไรหนูได้อะโอ้โหคนคิดโจทย์ก็บอกได้เลยเขาจะให้เขาใส่กางเกงกระโปรงอันไหนดีอะเขาจะใส่อะไรนะอ้าวร่วงอีกแล้วโอ้โหลุงนะลุงไปข้างหลังมาทีนี้มาข้างหลังก่อนนะแต่ว่ามันจะลบนิดนึงนะคะของจะอยู่ตรงนี้ที่บุ๋มเขาเอาแบบย้อนยุคให้แกไหมเขาแกล้งหนูเหรอฉันสุสานให้เขาเป็นนางเอกเกาหลีนะโอ้ยแล้วเขาจะใส่ไหนได้อ่ะหูยากเหมือนกันเนี่ยอันนี้เขาน่าจะใส่ได้หาเกมไว้ก่อน What? ถืออันนี้บอลลูนใส่ได้ปะวะเขาจะจงเก่งหนูเนี่ยเลยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าหนูว่าได้แล้วต้องมีหมวกหัวต้องเข้าว้าว้าเฮ้ยเอาวิกได้ดีกว่าเอาวิก
วกอยู่ข้างบนค่ะนี่นี่ละกันสีชมพูแล้วก็กระเป๋าฉันเสร็จแล้วว่ะฉันก็เร็วเหมือนกันเนี่ยเจ้าหญิงแห่งดาวพลูโตเขาคือชอบพี่พิงมีรองเท้าอยู่ข้างล่างผู้ประจำเขาขนขนฉันได้แล้วได้ยังคุณบุ๋มแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยยังรองเท้ายังไม่ได้เดี๋ยวไปเอารองเท้าของเราก่อนต้องไปเอารองเท้าก่อนครบแล้วแล้วถ้าหนูใส่ไม่ได้นะโอ้ยไม่ต้องห่วงโอ้ยไม่ต้องห่วงมาพี่ตุ๋มครบยังครบแล้วค่ะสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยอะไรนะสีเดียวกันอย่าไปเป็นแอดดูสิคุณบุ๋มเห็นได้ไงว่าสีเดียวกันไม่เห็นรองเท้าสีชมพูอ่ะเอ้ามันแค่อาจจะแค่รองเท้าหรือเปล่าไอ้ถึงเวลาแรกชุดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งแต่งตัวหนึ่งสองสามน้องก็มีวิกกระเป๋าพี่ไม่มีกระเป๋าคุณเอากระเป๋าไปนี่ได้ไหมได้เออมันมาด้วยกันแว่นโอ้โหครบเลยอ่ะใส่เอี๊ยมแล้วก็นี้รองเท้าเอาของพี่โจมมารองเท้าเหลืองใช่หมดเบสตอนอีฮะจิ๊ดร้องถึงแล้วเหรอเอ้าถึงแล้วดิรถอะไรแอร์ก็ไม่มีแอร์ก็ไม่มีรถไม่มีไม่ให้เก็บน้ำยาแอร์เลยอ่ะเขาเสร็จชุดหนูเดี๋ยวหนูจะเดินพี่ดูห่างเครื่องห่างเครื่องห่างเครื่องเครื่องก็แบบเต้นไปด้วยออกกำลังกายโยคะไปด้วยไงห่างเครื่องแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยเออเอ้านี่อะไรเนี่ยเราก็ออกกำลังกายไปด้วยส่วนของพี่จุ๋มคอนเซ็ปต์ของเขาคือแม่นางที่ไปเดินอยู่ที่สวนดอกไม้ของตัวเองแต่ด้วยความที่อันนี้มันยาวไปนะเป็นคนที่ชอบสีชมพูก็เลยแต่งตัวเป็นช็อกกี้พิงค์และด้วยความที่เขาเป็นคนรักสัตว์เขาเลยเลี้ยงฟลามิงโก้น้อย1ตัวเดินแบบเดินแบบสิคะเดินแบบเดินแบบได้หรอเดินจากตรงนู้นมาตรงนี้เลยค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถอดแว่นด้วยหมุนตัวมาตาหนูจงโจนี่นะเป็นตัวอย่างเริ่มไปชุดไหนคะมีแรงมารันใจมาจากแบบชุดกระโปรงเขาเป็นมุ้งใช่ไหมคะก็เลยเหมาะกับคุณบุ๋มเพราะสาวซิ่งๆนะสาวซิ่งๆนี่ดูจากตรงนี้เราก็ดูสวยเหมือนกันแต่งตัวอย่างเงี้ยแต่งทุกวันดีไหมแต่งทุกวันดีไหมกล้าไปข้างนอกไหมกล้าไปข้างนอกไหมแหมทำไมจะไม่กล้ารถประจำตำแหน่งเธอก็สีชมพูนั่นน่ะเธอไปเอารถประจำตำแหน่งเธอมาสิรถประจำตำแหน่งเธอก็สีชมพูเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าเธอชอบสีช็อกกี้พิงค์ไปเมล่าเซเว่นไปตอนนี้เลยเนี่ยเราไปด้วยกันเมล่าไปเรามีอีกหนึ่งภารกิจนั่นคือภารกิจแม่สีเรือนเดี๋ยวไปดูกันว่าภารกิจนั้นคืออะไรไปค่ะเสื้อก็ดีดยากใส่ก็ใส่แต่เสื้อดีดยากยากอุ๊ยทำไมมันยากงี้โอ๊ยจะบุกไปไหนวะบุ๊กมาดีดเสื้อสิไม่ไหวแล้วทำไมแค่นี้ทำไมเล่นไม่ได้ซื้อมาทำไมไม่ซื้อแบบดีดง่ายๆหน่อยสินี่เพราะเราเป็นคนเยอะไงเ
เอาลองดีดสิเอาตัวอื่นได้ไหมยากเราไฟต้องเปิดแค่ไหนอย่าเพิ่งกลัวอย่าไปบังนู้นจะไหม้นะมาลองดูก่อนว่ามันร้อนหรือเปล่าร้อนเอาดีดเราต้องฉีดน้ำปะเอออย่างนี้ก็รีดง่ายอยู่นะก็ไม่ได้ยากปะเห็นยากเลยบ่นเก่งนะเราอะเราอะจริงๆปะเราแบบทำไม่ได้เราก็ถอดเชือกมาสิเราก็ถอดเชือกปะล่ะใช่ไหมความจริงอะเห็นไหมมึงถึงจะเรียบไงดีสิหนี่ไงเรียบอะเอาอะไรมาไม่เรียบนี่ไงฝั่งนี้เรียบละกีบมันเปล่าเราต้องใช้กีบทำไมเราไม่ซีเรียสเรื่องกีบเราไม่ได้เป็นประชุมตอนใช้ที่พี่จุ๋มไม่ยินใหม่สิพี่จุ๋มฮะบ้าหาปะเนี่ยสมองรีดยังไงข้างหน้านี่รีดยังไงนี่สมองสมองข้างหลังไม่ต้องดีนี่นี่นี่ตรงนี้เราต้องดีได้นี่เรารู้นี่รู้ไหมมันไม่ใช่คนใครก็ทำแบบนี้ได้หนูเป็นคนเก่งรอบด้านรู้ยังแล้วตอนอักขึ้นไหมตอนอักขึ้นนะนี่ไงคุณยากตรงไหนคุณพี่หนูเก่งบอกแล้วว่าอย่ามาดูถุงอ่ะนี่ดูไหนวัดเลยข้างนี้เรียบไหนวะข้างนี้เรียบเห็นไหมแยกไม่ออกเลยพี่หนูบอกแล้วหนูเป็นคนเก่งทำได้หมดอะเก่งไหมคะไม่มีใครตอบอะไม่มีใครตอบอะนี่ดูยากว่ะเราก็รีดไปเลยใช่ปะวะนี่เขาผ้าสีตกหรือว่ามันเลอะอะไรมาวะสีตกใส่ปะเรียบไหมวะข้างเดียวเมื่อกี้นะนะหนูว่าหนูทำไม่ได้พี่จอมหนูว่าไปที่เตารีดละเตารีดเราไม่ดีนี่ไงมันไปโดนหมึกตรงไหนเปล่าใครนะคะทำเกี่ยวกับเตารีดนะคะคุณจะไปฝากรบกวนเข้าหน่อยค่ะที่บ้านขัดเตารีดหนักมากเลยนะคะรีดผ้าไม่เก่งเลยเดี๋ยวจะให้พี่จุ๋มรีดโชว์ทั้งห้องดูเลยหมดนี่เลยนะหมดนี่แหละถ้าลูกค้าเข้าพี่จุ๋มพูดไปเลยเอากองเนี้ยเอากองเนี้ยอันนี้หรอเอากองทั้งกองอ่ะประมาณ2วันมั้งเนี้ยวันเดียววันเดียวไม่หมดมันเยอะมากถ้าลูกค้าเข้านะจะรีดให้เลย100ตัววันนึงแต่ว่าเสื้อดีง่ายนะเสื้อดีง่ายนะพอไหมคลิปวันนี้คันตัวแล้วอ่ะเราจะรีดจริงๆหรอเราไม่เลอะหนูโอเควันนี้นะคะก็เป็นการเปิดห้องเสื้อผ้าของบุ๋มให้ดูกันเล่นๆเนาะต้องจบคลิปไปก่อนเพราะว่าพี่จุ๋มอ่ะรีดผ้าจริงจังแล้วล่าสุดจะเอาเสื้อตัวนี้ไปแช่ไฮเตอร์แล้วนะคะเพื่อว่ามันจะได้ขาวจั๊วนะอ่ะเราปิดคลิปก่อนไหมล่ะเอาหรอโอเคนะคะแล้วก็ฝากเร็วฝากเพจเร็วแก้มบุ๋มแก้มบุ๋มแฟคทอรี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตรงนี้